แมวสามสียอดนักสืบตอนปริศนาศพนักศึกษาสาวบทที่3ตำรวจและคนรักรอยเท้าที่3หัวนายนี่แข็งไม่ใช่เล่นเลยนะฮายาชิพูดกับคาตายาม่าที่กำลังลุกขึ้นจากโซฟาโทมิตะโดนกระแทกหัวนิดหน่อยเลยสลบไปเฮ้อตกใจหมดเลยคนที่ตกใจนะผมต่างหากฮายาชิหัวเราะแต่นายสู้เก่งมากเรื่องสู้นี่นับถือนายจริงๆที่นี่ที่ไหนครับห้องรับแขกของมหาวิทยาลัยคาตายาม่ายกมือขึ้นกุมหัวที่ปวดตื้อๆนั่งลงบนโซฟาโทมิตะสารภาพหรือยังครับตอนนี้นอนสลบอยู่อีกห้องยังสอบปากคำไม่ได้แต่ดูจากที่เขาวิ่งหนีคงไม่ผิดแน่ถ้าอย่างนั้นอิมาอิกับอธิการอาเบะก็รู้แล้วแต่คิดว่าทั้งคู่น่าจะยังไม่ทันไหวตัวผมให้ตำรวจไปเฝ้าไว้แล้วไม่ต้องรีบร้อนพักก่อนสักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวค่อยไปด้วยกันครับขอบคุณครับเจ้านี่ก็ฝีมือไม่เบาเหมือนกันนะคาตายาม่าก้มลงมองโฮมนั่งสงบเสงี่ยมอยู่ข้างประตูตอนโฮมกระโดดกระตุกหนวดโทมิตะรู้สึกถึงอารมณ์อาฆาตของแมวได้เลยจริงครับเอ้าพักอีกสักหน่อยแล้วกันฮายาชิลุกขึ้นผมไปข้างนอกเดี๋ยวฮายาชิเปิดประตูเมื่อเขารับกายยูกิโกะสวนเข้ามาคาตายาม่าเบิกตาโตคนเมื่อกี้บอกให้เข้ามาอยู่ข้างๆคุณฮายาชิเหรอตกใจหมดเลยรู้ใจดีจังลุกได้แล้วเหรอคะยังปวดหัวมากอยู่เลยคาตายาม่าทำหน้านิ่วแต่ถ้าคุณจุกคงหายแน่พูดอย่างนี้ได้แสดงว่าไม่เป็นไรแล้วยูกิโกะหัวร้อนนั่งลงเคียงข้างบนโซฟายื่นริมฝีปากให้โฮมคงรู้ใจมันหมุนตัวหันหลังให้ทั้งคู่แต่ทำไมถึงวิ่งไล่ตามอาจารย์โทมิตะล่ะคะเรื่องมันเป็นอย่างนี้คาตายาม่าเล่าคร่าวๆตกใจหมดเลยที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแต่คุณเก่งจังค่ะคาตายาม่าเขินเล็กน้อยก็นิดหน่อยเขาพูดเสียงเบาเห็นตอนผมวิ่งไล่เขาหรือเปล่าฉันไม่เห็นหรอกแต่ยาสุโกะเพื่อนข้างห้องเธอเห็นเลยรีบวิ่งมาบอกว่าคุณตำรวจคนเมื่อคืนทุ่มสุดตัวสู้กับอาจารย์โทมิตะเหรอครับผมลืมตัวไปหน่อยกลัวเขาหนีไปได้เขาแกล้งพูดกลบเกลื่อนเลิกเป็นตำรวจไปเป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลดีกว่าค่ะอย่าล้อผมเล่นหน้าคืนต้องหมดสติทุกครั้งที่พุ่งชนคู่ต่อสู้ผมคงอายุสั้นแน่นี่เป็นความรู้สึกจริงๆของคาตายาม่าคุณอิมาอิอยู่ไหนครับฮายาชิถามคนงานที่อยู่ใกล้ๆเมื่อไปถึงสถานที่ก่อสร้างอ๋อตอนนี้คงอยู่ข้างบนช่วยเรียกให้หน่อยได้ไหมครับงานผมกำลังติดพันนะครับผมว่าคุณขึ้นไปเรียกเองน่าจะเร็วกว่านะฮายาชิและคาตายาม่าหันมามองหน้ากันเอายังไงดีผมไม่ค่อยสันทัดที่สูงสูงซะด้วยแต่ถ้าจะรอเขาลงมาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ลงมาแล้วครับรู้ได้ยังไงคาตายาม่าอับจนคำพูดคือผมรู้สึกว่านะครับไปครับคาตายาม่าตอบน้ำเสียงเจือแววหน้าสมเพชแกรออยู่นี่แหละคาตายาม่าพูดกับโฮมฮายาชิและคาตายาม่าขึ้นลิฟต์สำหรับการก่อสร้างลองกดปุ่มสุ่ม4สุ่ม5ลิฟต์ก็สั่นคลืดคลาดค่อยๆเลื่อนขึ้นข้างบนลิฟต์ที่นี่ไม่ได้เป็นแบบกล่องสี่เหลี่ยมปิด4ด้านแต่เหมือนกระเช้าสูงแค่สะโพกมีเพียงราวให้จับเท่านั้นทิวทัศน์ด้านบนสวยมากแต่สวยเกินไปจนถึงบริเวณชั้น4คาตายาม่าถึงกับตะลายมึนไปหมดขึ้นมาถึงชั้น5เมื่อก้าวออกจากลิฟต์มองไปรอบๆก็พบทัศนียภาพแผ่กว้างสุดสายตาไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆลมพัดกระโชกแรงจนเน็กไทปลิวราวกับธงโบกสะบัดคาตายาม่ารู้สึกเป็นตะคริวอาการสั่นระริกด้วยความกลัวรุกคืบจากปลายเท้าสู่หัวเข่าจากหัวเข่าไต่ขึ้นมายังสะโพกเขาไม่อาจขยับขาได้นั่นไงคงจะเป็นคนที่ยืนอยู่ตรงโน้นฮายาชิคล้ายไม่แยแสกับความสูงเลยสักนิดเขาเดินลิ่วคุณฮายาชิฮายาชิได้ยินเสียงสั่นระริกของคาตายาม่าจึงหันไปมองอะไรเป็นอะไรไปหน้าซีดเซียวคือขาขยับไม่ได้ฮายาชิแค่ยิ้มความกล้าที่นายทุ่มสุดตัวสู้กับโทมิตะเมื่อกี้หายไปไหนหมดช่างเหอะลงไปรอข้างล่างแล้วกันผมไปคนเดียวได้ไม่เป็นไรขอโทษนะครับคาตายาม่ารีบตั้งท่าเดินกลับไปยังลิฟต์แต่น่าแปลกที่เวลาจะเดินกลับขากลับขยับได้คาตายาม่าก้าวเข้าไปในลิฟต์เฮ้อโล่งอกไปทีแต่ขณะจะกดปุ่มจู่ๆมือเขาก็ชะงักจริงสิคุณฮายาชิเป็นคนลากฮารุมิลงมาเกลือกกล้วกับเรื่องผิดศีลธรรมแบบนั้นเป็นตัวการทำให้น้องสาวผู้บริสุทธิ์ไร้เดียงสาของเขาต้องร้องไห้เพราะความรักที่มีแต่ความทุกข์เราจะยอมให้คนแบบนั้นมาเห็นเราในสภาพอันน่าทุเรศแบบนี้ไม่ได้
เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกกว่าปีอาทิตย์สุรทินเสียอีกวิญญาณนักสู้เข้าสิงคาตายาม่าเขายังจับโทมิตะมากับมือเองเลยแต่ถ้าจะพูดให้ถูกไม่ใช่ฝีมือเขาทั้ง 100% เพราะฉะนั้นนับประสาอะไรกับอิมาอิจะจับให้อยู่ด้วยมือคู่นี้แหละใช่แล้วยูกิโกะต้องประทับใจในตัวเขาแน่แต่พอนึกถึงอุบัติเหตุชนกับโทมิตะเมื่อครู่เขาจึงนึกขึ้นได้ว่าไม่ควรคิดเรื่องยูกิโกะมากเกินไปยังดีว่าตอนนั้นแค่หมดสติแต่ถ้าพลาดตกจากบนนี้มีหวังจบเหแน่คาตายาม่ารู้ตัวดีว่าความฮึกเหิมนี้จะอยู่กับตัวอีกไม่นานจึงรีบออกจากลิฟต์ก่อนจะเปลี่ยนใจเขาตามหลังฮายาชิไปยังไงฮายาชิคงไม่ซีซัวถามส่งเดชเขาคงมีวิธีพูดไม่ให้อิมาอิระแวงและล่อให้อิมาอิลงไปข้างล่างได้แน่แต่ลึกๆในใจอิมาอิคงกลัวจนใจเต้นไม่เป็นสัมถึงจะเห็นฮายาชิทำท่าประหนึ่งไม่มีอะไรก็ตามเธอแต่เขาน่าจะรู้สึกถึงบางอย่างได้บ้างขณะคาตายาม่าเดินไปยังบริเวณที่ฮายาชิกับอิมาอิคุยกันอยู่ได้ครึ่งทางนั่นเองจู่ๆอิมาอิก็วิ่งมาทางคาตายาม่าฮายาชิวิ่งตามหลังช้ากว่าอิมาอิเล็กน้อยฮายาชิจู่ๆเห็นคาตายาม่าจึงตะโกนหยุดเขาไว้จับไว้ก่อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในพริบตาคาตายาม่าตกใจยืนตัวแข็งชั่วครู่ก่อนจะได้สติด้วยเสียงของฮายาชิเขากางแขนทั้งสองออกเอ้ายืนขวางหน้าอิมาอิไว้หยุดเดี๋ยวนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าคาตายาม่ามีความน่าเกรงขามมากขนาดนั้นหรือไม่แต่อิมาอิตกใจชะงักเท้าทันทีการกระทำเช่นนี้อาจเป็นการกดดันอิมาอิมากขึ้นเขาคิดแต่จะหนีจากตำรวจผู้ขวางอยู่ทั้งด้านหน้าและหลังจึงไม่ทันคิดให้รอบคอบอิมาอิวิ่งหนีออกไปด้านข้างอันตรายฮายาชิตะโกนแต่สายไปเสียแล้วอิมาอิยื่นเท้าลงไปบนโครงเหล็กแคบๆซึ่งไม่ได้สร้างนั่งร้านไว้รองรับเขาเดินต่อไปอีก 5-6 เมตรแล้วหยุดนิ่งคาตายาม่าเสียวาบบนนี้สูงจากพื้นดินหลายสิบเมตรอิมาอิหนีไปยืนบนโครงเหล็กกว้างเพียงประมาณ10เซนติเมตรท่าทางลังเลหากเป็นยามปกติคนทำงานในที่ก่อสร้างอย่างเขาคงคุ้นกับสถานที่แบบนี้แต่ขณะนี้อิมาอิตื่นตระหนกไร้สติท่าทางเขาจะไม่รู้ตัวว่าควรทำอย่างไรเฮ้กลับเข้ามาก่อนกลับมาฮายาชิตะโกนไม่ต้องห่วงนายแค่เล่าความจริงมาก็พอคนงานพากันมุงดูด้วยความสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นฮายาชิใช้มือกันทุกคนส่วนตัวเองเดินจนถึงเกือบสุดขอบตึกเท่าที่จะเดินไปได้อิมาอิยืนตัวแข็งอยู่บนโครงเหล็กห่างออกไปหลายเมตรเขาเหม่อลอยดูราวกับสูญเสียความรู้สึกทั้งหมดฮายาชิพยายามพูดอย่างนิ่มนวลที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่ผมรู้ดีว่าคุณไม่ได้อยากทำหรอกคุณเป็นคนซื่อการต้องติดสินบนอธิการอาเบะคุณก็คงไม่อยากทำแต่ไม่มีทางเลือกใช่ไหมคุณต้องทำเพื่อบริษัทเพื่อครอบครัวไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องทำเหมือนคุณนั่นแหละพวกเราไม่ได้โกรธคุณหรอกใช่แล้วคนที่เลวคือพวกที่บังคับให้คุณต้องทำต่างหากเอ้ากลับเข้ามาก่อนแล้วเล่าทุกอย่างให้พวกเราฟังได้ไหมคาตายาม่าพยายามหายใจให้เบาที่สุดอยู่ด้านหลังฮายาชิคนงานซึ่งมุงอยู่โดยรอบแม้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เดาได้ว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆแน่ทุกคนจึงยืนตัวแข็งไม่ขยับขยื่นไม่มีแม้แต่เสียงกระแอมสักแอะแต่ไม่ว่าฮายาชิจะพูดอย่างไรดูเหมือนหูของอิมาอิจะไม่ได้ยินเสียแล้วเขาทำท่าประหนึ่งทุกอย่างจบสิ้นไร้เรี่ยวแรงทำได้เพียงพยุงกายให้ยืนอยู่ได้เท่านั้นเอ้าเดินกลับมาเถอะช้าๆทีละก้าวฮายาชิพูดซ้ำๆหลายหนในที่สุดอิมาอิก็มองตรงมายังฮายาชิเอาล่ะไม่เป็นไรแล้วเราไม่ทำอะไรคุณหรอกไม่มีอะไรจริงๆเอาเดินกลับมานะอิมาอิครุ่นคิดท่าทางเหม่อลอยไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเข้าใจสิ่งที่ฮายาชิพูดหรือไม่เขาทอดสายตามองคนงานซึ่งยืนเรียงกันอยู่ฮายาชิหันไปทางกลุ่มคนงานเอาทุกคนกลับไปทำงานได้แล้วไม่มีอะไรหรอกไปสิฮายาชิพูดราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่น้ำเสียงจริงจังแสดงความรู้สึกว่าไม่อยากให้มีสิ่งใดมากระตุ้นอิมาอิให้เครียดมากกว่านี้คนงานพอได้ยินก็เข้าใจว่าฮายาชิต้องการอะไรทุกคนแยกย้ายกันไปทำงานต่อคุณฮายาชิคาตายาม่าลืมตัวตะโกนออกมาน้ำเสียงร้อนรนจนฮายาชิใจหายวูบรีบหันหน้ากลับไปแต่ร่างของอิมาอิหายไปจากโครงเหล็กแล้วหลังจากนั้นเพียงเสี้ยววินาทีก็มีเสียงดังพลักไกลลงไปเบื้องล่างเกิดอะไรขึ้นมีคนตกลงมาเมื่อเสียงอื้ออึงด้านล่างดังแผ่ขยายออกไปคนงานที่แยกย้ายต่างรีบวิ่งกลับมาชะโงกหน้ามองลงไปข้างล่างจากนั้นจึงรีบวิ่งลงบันไดส่วนฮายาชิสุดกายลงนั่งบนขอบตึกอย่างหมดเรี่ยวแรงสายหัวโดยไม่ได้ปริปากพูดคาตายาม่าลืมความกลัวยื่นตัวออกจากขอบตึกมองลงไปยังอิมาอิผู้นอนกางแขนขาและคนงานซึ่งทยอยเข้ามามุงดูอยู่รอบๆทั้งคู่มองหน้ากันโดยปราศจากคำพูด
ใบหน้าฮายาชิเคร่งเครียดจนน่ากลัวน่าสงสารผมไม่น่าเลยฮายาชิพูดเบาๆพยายามข่มอารมณ์ไปกันเถอะเขาเร่งคาตายาม่าจากนั้นจึงลงลิฟต์ไปครับขอประทานโทษด้วยครับฮายาชิวางหูโทรศัพท์เขาโทรศัพท์ไปรายงานการเสียชีวิตของอิมาอิต่อมิตามูระถึงอย่างไรการปล่อยให้ผู้ต้องสงสัยเสียชีวิตก็ถือเป็นความผิดพลาดของตำรวจท่าทางคงเป็นคนเอาจริงเอาจังคาตายาม่าพูดคงใจตุ้มๆต่อมๆ กลัวอยู่ว่าเมื่อไรเรื่องจะแดงขึ้นมาอาจกลัวจนมีอาการทางประสาทแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นแค่ผมพูดว่ามีเรื่องอยากจะขอสอบถามหน่อยเขาก็ช็อกไปเลยทั้งคู่โทรศัพท์จากห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นห้องทำงานขนาดประมาณ6เสือญี่ปุ่นเมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอิชิงากิผู้อยู่ในเครื่องแบบได้ฟังข่าวการเสียชีวิตของอิมาอิเขาสุดกายลงสีหน้าแสดงว่าไม่อยากเชื่อฮายาชิหันไปทางอิชิงากิถ้าอย่างนั้นผมขอถามอีกครั้งนะคุณไม่ได้ดูศพคณบดีโมริซากิอย่างละเอียดใช่ไหมอิชิงากิท่าทางสับสนมากเออได้ดูอยู่หรอกครับผมเห็นครั้งแรกก็คิดว่าเอ้นี่คุณโมริซากินี่แต่มันสลัวสลัวแถมยังเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเห็นศพไม่ได้ดูใกล้ๆชัดๆใช่ไหมครับคุณบอกว่าได้เอามือจับศพด้วยใช่ไหมได้จับมากน้อยแค่ไหนเออคุณอิมาอิบอกให้ลองจับดูเลยจับที่มือนิดหน่อยอย่างนั้นก็แปลว่าไม่ได้จับชีพจรหรือเอาหูแนบตรงหัวใจใช่ไหมครับฮายาชิกับคาตายาม่าสบตากันไปเถอะครับเป็นครั้งแรกที่คาตายาม่าเห็นใบหน้าฮายาชิเคร่งเครียดขนาดนี้ในใจลึกๆเขาคงโกรธมากความรู้สึกรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่ตัวเองบีบคั้นจนอิมาอิผู้ใจส่อต้องฆ่าตัวตายและความโกรธที่มีต่ออธิการอาเบะตัวการคงผสมปนเปกันจนปั่นป่วนในใจทั้งคู่ตรงไปยังห้องอธิการบดีระหว่างทางฮายาชิหันไปทางโฮมซึ่งเดินตามมาถ้ามันคิดหนีล่ะก็ควรได้เต็มที่เลยนะตรงซอกหนึ่งของระเบียงซึ่งมองเห็นประตูห้องอธิการบดีมีนายตำรวจคนหนึ่งยืนเฝ้าอยู่เขายิ้มให้เมื่อเห็นฮายาชิและคาตายาม่าเป็นยังไงบ้างฮายาชิถามยังอยู่ข้างในครับไม่ยอมออกมาเลยจะว่ามีแขกก็ไม่น่าใช่นายช่วยสังเกตการอยู่ตรงนี้แหละถ้าหนีออกมาจับไว้เลยนะครับผมฮายาชิและคาตายาม่าเปิดประตูห้องอธิการบดีเดินเข้าด้านในพร้อมกับโฮมภายในมีห้องขนาดเล็กสำหรับให้แขกนั่งคอยเลขานุการินีสูงวัยคนหนึ่งปลายตามายังพวกคาตายาม่าจากโต๊ะข้างประตูห้องด้านในพวกคุณเป็นใครคะคำพูดฟังดูสุภาพแต่น้ำเสียงห้วนเป็นมะนาวไม่มีน้ำราวกับกำลังไล่ตะเพิดพวกยัดเยียดขายของหรือเซลแมนตำรวจครับฮายาชิแสดงบัตรประจำตัวตำรวจให้ดูเราอยากพบอธิการอาเบะครับนัดไว้หรือเปล่าคะเปล่าครับท่านอธิการจะไม่พบคนที่ไม่ได้นัดไว้ล่วงหน้าค่ะนี่เป็นกฎฮายาชิท่าทางฉุนผมมาราชการนะเขาโต้กลับแต่เลขาไม่มีทีท่าจะต่อปากต่อคำด้วยท่านอธิการยุ่งมากให้เข้าพบไม่ได้ค่ะเธอพูดทำหน้าไม่สนใจผมก็ยุ่งเหมือนกันฮายาชิไม่ยอมแพ้ถ้าไม่บอกไปว่าผมขอเข้าพบผมจะบุกเข้าไปเองเลขาเห็นฮายาชิเอาจริงจึงจำต้องยอมแพ้เธอกดปุ่มอินเตอร์คอมบนโต๊ะมีอะไรเสียงอธิการดังขึ้นมีตำรวจมาขอพบค่ะเหรอบอกให้รอเดี๋ยวตอนนี้ข้างในกำลังรกค่ะเลขาหันมาคงได้ยินแล้วนะคะกรุณาคอยสักครู่ฮายาชิทำสีหน้าประมาณอยากพังประตูเข้าไปตอนนี้เลยแต่ติดตรงยังไม่มีหมายจับจึงตัดสินใจอดทนคอยแต่ผ่านไปแล้ว2นาที3นาทีจนฮายาชิทนไม่ไหวผมจะเข้าพบตอนนี้บอกอธิการทีเขาระเบิดเสียงใส่เลขาแต่เลขาไม่ยอมแพ้ฉันไม่ยอมให้คุณทำตามอำเภอใจหรอกเข้ามาที่นี่โดยไม่ได้รับอนุญาตตอนนั้นเองโฮมก็ตั้งหูขึ้นทันทีเหมียวมันร้องเสียงแหลมวิ่งไปยังประตูห้องอธิการยกขาหน้าขึ้นตะกุยประตูแกรกๆฮายาชิตกใจได้ยินอะไรเหรอเฮ้ยคาตายาม่าเข้าไปข้างในครับไม่ได้ยังไม่ได้รับอนุญาตเลขาทำท่าจะขวางฮายาชิจึงตะคอกใส่ขืนมาขวางโดนจับข้อหาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานแน่ฮายาชิพยายามเปิดประตูประตูล็อกเป็นไปไม่ได้เลขาตะโกนด้วยความตกใจไม่มีกุญแจเหรอไม่มีก็ประตูนี้ไม่เคยล็อกสักครั้งแต่ตอนนี้มันล็อกแล้วนี่ไงล่ะฮายาชิทุบประตูปังปังเฮ้ยเปิดไม่อย่างนั้นจะพังเข้าไปนะไม่มีเสียงตอบจากภายในฮายาชิมองหน้าคาตายาม่าเขาจะเอายังไงของเขาจะหนีเหรอแต่นี่มันชั้น4นะ
คาตายาม่านึกขึ้นได้เขาใจหายวาบหรือว่าบันไดลิงฉุกเฉินอะไรนะห้องคณบดีโมริซากิตรงมุมห้องรู้สึกมีกล่องใส่บันไดลิงวางอยู่ในเมื่อห้องนั้นมีห้องนี้ก็น่าจะมีเหมือนกันห้องนี้มีหรือเปล่าฮายาชิถามเลขาคามีค่ะแต่อธิการจะใช้ของแบบนั้นเหรออ้อมไปด้านหน้าฮายาชิสั่งคาตายาม่าใบหน้าเลขามีแววงุนงงท่านอธิการทำอะไรเหรอคะทำเยอะเลยล่ะฮายาชิพูดฆ่าคนตายยังไงล่ะเฮ้อทำไมวันนี้ต้องวิ่งเยอะขนาดนี้ด้วยคาตายาม่าคิดพลางวิ่งลงบันไดไปชั้นหนึ่งรู้สึกเหมือนวันนี้วันเดียวเขาออกกำลังไปเท่ากับที่ควรจะออกในหนึ่งปีเลยทีเดียวอ้อจริงสิแล้วคืนนี้จะไหวเหรอเหนื่อยขนาดนี้จะให้ความสุขยูกิโกไหวเหรอคาตายาม่าไม่มั่นใจเอาเสียเลยกลัวจะอ่อนล้าจนพอหัวถึงหมอนอาจหลับพลอยไปเสียก่อนอย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องนั้นเลยเกิดก้าวพลาดตกบันไดไปมีหวังแข้งขาหักแน่กว่าจะลงมาถึงชั้นหนึ่งก็รู้สึกเข่าอ่อนเขาวิ่งออกจากประตูวิ่งวนรอบนอกอาคารดูสิมีบันไดลิงพาดลงมาจากหน้าต่างห้องอธิการฮายาชิและคาตายาม่าหายใจหอบพลางมองขึ้นไปด้านบนแล้วต้องอดหัวเราะออกมาไม่ได้อธิการอาเบะห้อยต่องแต่งอยู่ตรงกลางบันไดลิงพอดีเขาค่อยๆก้าวเท้าอย่างเชื่องช้าทีละก้าวราวกับหนังสโลโมชั่นแต่สำหรับเจ้าตัวนี่คงรีบที่สุดแล้วรู้อย่างนี้ไม่ต้องรีบวิ่งลงบันไดมาก็ดีหรอกเซ็งจริงๆถ้ารู้อย่างนี้รอลงลิฟต์ดีกว่าแต่ทำไมพอได้ยินว่าตำรวจมาเขาต้องรีบหนีล่ะครับคงมีใครบอกเขาแล้วว่าโทมิตะถูกจับและอิมาอิตายแล้วเขาคงรีบทำลายหลักฐานไปแล้วก็ได้อธิการอาเบะทำได้มากที่สุดแค่ก้มมองเท้าตัวเองท่าทางยังไม่รู้สึกตัวเลยว่าคาตายาม่าและฮายาชิยืนรออยู่ด้านล่างลงมาเร็วๆหน่อยสิรอจนไม่แล้วนะไม่รู้โฮมคิดยังไงมันถึงเดินซอยเท้าถี่ๆตรงไปทันใดนั้นมันกระโจนขึ้นเกาะบันไดลิงใช้เท้าทั้ง4ปีนขึ้นไปนายดูสิแมวตัวนี้ฝีมือไม่เบาเลยฮายาชิมองแล้วพูดปีนเร็วกว่าอาเบะไต่ลงมาตั้งเยอะอธิการอาเบะไต่ลงมาจนอีกเกือบ2เมตรจะถึงพื้นโฮมยกขาหน้าข้างหนึ่งขึ้นใช้เล็บข่วนเต็มแรงตรงขาอธิการอาเบะซึ่งหย่อนลงมาพอดีโอ๊ยอธิการร้องเสียงหลงลดมือทั้งคู่ลงมากุมเท้าผลลัพธ์ก็แน่นอนร่างอธิการตกลงมายังพื้นดินดังพลักเขาร้องครางสั้นๆก่อนจะหมดสติไปยอดมากไอ้แมวเพื่อนยากฉันชักอยากได้แกมาเป็นลูกน้องซะแล้วสิฮายาชิหัวเราะพลางพูดเอาช่วยกันปลุกท่านอธิการหน่อยไม่แบกไปหรอกนะ